สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภัทรายุทธราชชนะค่ะค่ะก็ขอพูดภาษาไทยนะคะวันนี้เราออกมาทานอาหารมังสวิรัตินะคะที่ร้านอาหารค่ะในบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็เจอชาวต่างชาติแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษค่ะฟังพอสมนานพอสมควรน่าจะเป็นภาษาของประเทศเขาค่ะน่าจะเป็นชาวยุโรปนะคะค่ะชาวยุโรปเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะเสียงมันแบบไม่รู้อะถามน้องที่เขาเสิร์ฟอาหารให้เขาบอกว่าเออคล้ายๆภาษาเยอรมันแต่ก็มันก็ไม่เหมือนมากนะค่ะก็เป็นฝรั่งที่ฝรั่งเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะคะค่ะเป็นคือส่วนใหญ่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจะมีชาวต่างชาตินะคะต่างชาติทั้งญี่ปุ่นทั้งชาวยุโรปอเมริกาจีนนะคะเกาหลีค่ะประมาณนี้ค่ะก็แต่ว่าดิฉันต้องมาทานอาหารมังสวิรัติอยู่แล้วค่ะแล้วก็ร้านนี้ก็มีไม่กี่โต๊ะนะคะก็ปลอดภัยจากโควิดในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็เอาสเปรย์แอลกอฮอล์มาด้วยนะคะตอนนี้ก็สั่งเป็นคณะกวางตุ้งกับข้าวเปล่าแล้วก็ทานโค้กค่ะกระป๋องนึงอาหารดิฉันมาแล้วโอเคขอบคุณค่ะตอนนี้ก็อาหารดิฉันมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าทานนะคะหน้าดิฉันนี่เลยข้าวเปล่าแล้วก็อยากทานโค้กอ่ะค่ะแต่ว่าทานมากไม่ดีนะทานมากไม่ดีมันกัดกระเพาะค่ะแต่ว่าเบื่อชาเย็นกาแฟชาเขียวอะไรพวกนี้ละค่ะชาผลไม้อะไรพวกเนี้ยค่ะก็เลยมาทานค่ะก็มีชาวต่างชาตินั่งคือจริงๆก็จะต้องนั่งใกล้กันแต่ว่ามันมีโต๊ะขั้นกลางระหว่างก็เลยมานั่งมุมนี้ดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องใกล้นะคะเพราะว่าต้องเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ว่าถ้าเวลาลูกค้าของร้านเยอะก็ต้องนั่งคือโต๊ะมันจะเป็นแบบนี้นะเป็นนะคะค่ะโอเคค่ะถ้างั้นก็3นาทีกว่าละดิฉันขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะคะค่ะโอเคค่ะอัปเดตให้ฟังว่ายังไม่เคยติดโควิด-19 เลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ระบาดนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะก็สบายๆค่ะฝึกภาษาอังกฤษฝึกฟังแล้วค่ะฝึกพูดเยอะละฝึกฟังมั่งนะคะในช่อง channel ต่างๆที่ชาวต่างชาติพูดนะคะค่ะฝึกฟังให้ออกศัพท์ที่ยากๆพวกศัพท์วิชาการก็สต็อปวิดีโอแล้วก็แปลก่อนแล้วก็ค่อยฟังต่อนะคะที่มีซับไตเติลก็ยังต้องดูซับไตเติลอยู่ค่ะเพราะว่าลองไม่ดูซับไตเติลแล้วยังยากอยู่ว่าเขาพูดศัพท์ว่าอะไรนะคะก็ดูซับไตเติลด้วยแล้วฟังสำเนียงค่ะฟังชาวต่างชาติด้วยค่ะโอเคคลิปนี้เป็นเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ